การใช้กล้องถ่ายภาพสเตอริโอยี่ห้อโอลิมปัสรุ่น AZ-X9 เปิดสวิตช์ควบคุมไฟไปที่ตำแหน่งอ่อนโต๊ะกลางเปิดสวิตช์ควบคุมไฟที่ตำแหน่ง B เปิดสวิตช์ที่กล่องไฟปรับความเข้มแสงที่กล่องไฟและเปิดรูรับแสงที่กล่องไฟนำตัวอย่างที่ต้องการดูไปส่องเหมือนการใช้กล้องธรรมดาโฟกัสภาพและเลื่อนหาพื้นที่ตัวอย่างตามต้องการไดอะแฟมคือการเปิดปิดรูรับแสงปรับกำลังขยายและปรับความละเอียดเลือกทางเดินแสงถ้าต้องการให้ภาพแสดงที่เลนใกล้ตาให้ดันก้านเข้าไปด้านในสุดถ้าต้องการให้ภาพแสดงที่เลนใกล้ตาและจอกล้องถ่ายภาพให้ดึงก้านออกมาด้านนอกการปิดใช้งานกล้องหลีกความสว่างของหลอดไฟที่กล่องไฟให้น้อยที่สุดปิดสวิตช์ที่กล่องไฟปิดสวิตช์ที่ตัวกล้องปิดคัตเอาท์ไปที่ตำแหน่ง B เอาผ้าคลุมกล้องให้เรียบร้อยลงบันทึกการใช้กล้องในล็อกบุ๊ก